สวัสดีครับเรามาทำความรู้จักกับจักรยานเสือภูเขาแบบที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเรียกว่าจักรยานเสือภูเขาไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าเสือภูเขาจักรยานเสือภูเขาคันนี้นะครับก็คือเป็นจักรยานเสือภูเขาธรรมดาเลยเดิมเนี่ยก็เป็นจักรยานเสือภูเขาธรรมดาของยี่ห้อนี้ยี่ห้อหนึ่งคันนี้เราก็ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบที่เรียกว่าเป็นมอเตอร์แบบขับกลางนะครับคือโดยปกติจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีที่เป็นมอเตอร์ขับกลางหรือเป็นฮับมอเตอร์ขับหลังหรือเป็นฮับมอเตอร์ขับหน้าคันนี้จะเป็นมอเตอร์แบบขับกลางมอเตอร์แบบขับกลางเนี่ยตอนที่ติดตั้งอ่ะเขาก็จะมาพร้อมกับบันไดพร้อมกับบันไดปั่นแล้วก็จานโซ่เราก็ทำการถอดชุดเดิมของเขาออกครับนี่ชุดเดิมของเขาเป็นอันนี้ชุดปั่นเดิมนะครับก็ถอดออกไปชุดปั่นเดิมเนี่ยเขาก็จะมี3จานหน้ามี3เกียร์แต่ชุดของมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็จะเหลือเกียร์เดียวก็คงไม่จำเป็นต้องใช้ถึง3เกียร์แล้วครับเพราะว่าเรามีมอเตอร์ในการช่วยออกแรงแล้ววิธีการทำงานของมอเตอร์ขับกลางเนี่ยก็จะคือจะปั่นตัวจานปั่นหน้าอันนี้นะครับเหมือนคนปั่นก็คือมอเตอร์จะทำหน้าที่ปั่นแทนได้เลยแบบ 100% เลยก็คือจะมีคันเร่งมาด้วยเราลองเข้ามาดูครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนพอเราเร่งเครื่องเร่งคันเร่งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนเดี๋ยวดูที่ล้อพอเราเร่งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนคือพอมอเตอร์หมุนมอเตอร์ก็จะมาขับจานปั่นนะครับจานปั่นตัวนี้แล้วชุดนี้ก็จะฟรีชุดขานี่ก็จะฟรีคือมีชุดฟรีอยู่ข้างในชุดขาก็จะไม่ได้หมุนตามแบบนี้ชุดขาก็จะฟรีอยู่เฉยแต่จานตัวนี้จะหมุนตามมอเตอร์ไปแล้วก็มาดึงโซ่แล้วก็มาดึงข้างหลังครับเกียร์ข้างหลังก็ยังใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวผมจะทดลองเปลี่ยนเกียร์ให้ดูนะฮะอันนี้เปลี่ยนเกียร์ให้ต่ำลงเป็นเกียร์สูงก็คือเป็นเกียร์ความเร็วสูงเกียร์ความเร็วสูงเนี่ยที่เราก็จะมาดูที่อันนี้ก็ได้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ดูที่ล้อก่อนที่ล้อนะครับเราจะเห็นล้อหมุนเร็วเรื่อยๆอันนี้ผมเร่งคันเร่งสุดคันเร่งตอนนี้สุดเนี่ยเพราะมันถูกลิมิตเอาไว้ถูกลิมิตความเร็วไว้อยู่เกียร์ก็จะเปลี่ยนได้ตามปกติเหมือนมีคนมาปั่นเลยแต่ไม่ได้ออกแรงปั่นนะครับทีนี้มาดูที่สปีดอันนี้เมื่อกี้เราอยู่เกียร์บนสุดสปีดตอนนี้ได้7กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้พอเราเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นอันนี้นะดูที่อันนี้ไหมเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์2สปีดก็จะได้เพิ่มมานะครับเร็วขึ้นอันนี้คือใช้เกียร์รถนะฮะก็จะเพิ่มความเร็วด้วยเกียร์รถนะครับอีกอันนึงก็คือตัวอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเกียร์รถไปแล้วอันนี้มาพูดถึงเกียร์ของมอเตอร์บ้างมอเตอร์ก็จะมีเกียร์ให้เราปรับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้สูงสุดคือ9เกียร์ตัวซอฟต์แวร์คันนี้สามารถเซตได้เป็น1เกียร์3เกียร์5เกียร์9เกียร์ก็คือเข้าไปลิมิตได้บางคนไม่อยากเปลี่ยนเยอะก็เอาแค่3เกียร์พอบางคนอยากเปลี่ยนเยอะเอา9เกียร์รายละเอียดหน่อยนะครับแล้วแต่ละเกียร์เนี่ยเขาก็จะมาลิมิตความเร็วของคันเร่งเอาไว้อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยที่มันเร่งได้แค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่เกียร์1ก็จะถูกลิมิตความเร็วไว้ที่ประมาณ20มาลองมาดูเกียร์9ครับเดี๋ยวผมจะเร่งเต็มที่เลยนะว่าเกียร์9จะได้ความเร็วเท่าไหร่22อันนี้ยังไม่สุดนะยังไม่เกียร์สุดท้ายเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเกียร์สุดท้ายด้วยครับมาดูความเร็วใหม่ครับว่าเป็นเท่าไหร่66กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้วัดจากตัวมอเตอร์นี้นะครับคือจะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวล้อตรงนี้ด้านนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่เหมือนตัววัดความเร็วของจักรยานทั่วไปโดยที่จะมีแม่เหล็กผ่าวิ่งผ่านเซ็นเซอร์นะครับความเร็วที่ได้คือวัดมาจากล้อฉะนั้นเวลาเรา
จะสังเกตว่าเราเปลี่ยนเกียร์ที่เป็นแมคคานิกเนี่ยจะเห็นความเร็วที่หน้าจอเนี้ยเปลี่ยนด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับถ้าอยากได้ความจุสูงอันนี้ความจุก็จะได้สูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ16แอมป์ถ้าอยากได้ความจุสูงก็เอาแบตเตอรี่มาไว้ตรงท้ายก็จะได้ความสามารถของมอเตอร์ได้เต็มพละกำลังมากขึ้นถ้าแบตเตอรี่อยู่ที่ท้ายแบตเตอรี่ตัวนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงมอเตอร์ตัวนี้750วัตต์นะครับมอเตอร์เนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่250วัตต์500วัตต์750วัตต์ราคาความแตกต่างเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์จะมาอยู่ที่แบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ขึ้นใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อีกระบบนึงก็คือเป็นระบบ Pedal Assist ก็คือเป็นระบบช่วยปั่นระบบช่วยปั่นเดี๋ยวผมตั้งเกียร์1ดีกว่าจะได้เบานิดนึงตั้งเกียร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบเกียร์1นะครับเวลาเราเริ่มปั่นขาปั่นเราเริ่มปั่นขาปั่นนี้นะครับมอเตอร์ก็จะทำงานนะฮะมอเตอร์ทำงานแล้วหยุดปั่นมอเตอร์ก็จะหยุดอันนี้ระบบช่วยปั่นก็จะทำให้นักปั่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าปั่นจักรยานธรรมดาแต่เบาแรงเพราะว่ามีมอเตอร์ช่วยเวลาขึ้นเนินสูงๆหรือว่าอะไรก็ใช้เกียร์ที่มีอัตราการช่วยมากขึ้นคือก็ขึ้นเนินสูงก็ไปใช้ก้าวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองปั่นให้ดูนะครับปกติถ้าไม่มีมอเตอร์นี่ต้องปัดตูดโด่งเลยนะอยากดูท่าตูดโด่งไหมคือต้องยกก้นปั่นเราปิดระบบไฟฟ้านะครับเราปัดด้วยระบบนะเดี๋ยวเปิดใหม่ใช้เส้นทางเดิมเปิดระบบไฟฟ้าปั่นสบายต่างกันเวลาที่ไม่เปิดไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะแล้วสามารถปั่นได้เป็นจักรยานปกติ